นอนอยู่ในบ้านดีๆก็เกือบขิดได้นะครับขิดนี่ภาษาวัยรุ่นว่าเกือบตายนะฮะคือนอนอยู่ในบ้านปรากฏว่ามีรถแทรกเข้ามาในบ้านคุณผู้ชมครับพุ่งเข้ามาและเฉียดล่างไปนิดเดียวสุดท้ายบาดเจ็บเล็กน้อยคือกระจกบาดแขนนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ45ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับมันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารฝั่งตรงข้ามได้ยินแต่เสียงคือคนฝั่งนี้ก็ตกใจกรี๊ดกันลั่นร้านเลยครับจับภาพนาทีรถบรรทุก10ล้อหักหลบรถกระบะที่อยู่ด้านหน้าแล้วปรากฏว่า10ล้อเสียหลักพุ่งชนบ้านฝั่งตรงข้ามเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยคนกรี๊ดกันลั่นเลยฮะตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวในซอยบางสายนะครับตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพบรถ10ล้อนี่หน้าทิ่มเข้าไปในบ้านเป็น10ล้อบรรทุกขยะนะครับอัดก๊อปปี้ทะลุกำแพงห้องเช่า2ห้องข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเลยมีคนเจ็บคือคุณนิตยาพรจันทมาศอายุ45ปีแกนอนอยู่ในห้องนะฮะถูกเศษกระจกบาดบริเวณแขนซ้ายส่วนอีกห้องนึงโชคดีไม่มีคนอยู่นี่ทะลุกำแพงมาเลยฮะหน้ารถเข้าไปด้านในคนขับ10ล้อคือนายบรรเทาแสวงพันอายุ57คนขับก็เจ็บนะครับที่หัวมีบาดแผลฉีกขาดสอบถามคุณนิตยาพรคนเจ็บฮะเล่าให้ฟังบอกว่านอนอยู่ในห้องดีๆได้ยินเสียงคนกรี๊ดก่อนกรี๊ดกันลั่นเลยนะข้างนอกอ่ะแต่แกอยู่ข้างในแกไม่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ารู้ตัวอีกทีรถชนมาหน้าบ้านตึ้มๆทะลุกำแพงห้องเข้ามาด้านในครับเศษปูนเศษกระจกแตกเกลือนเลยและโชคดีมากที่10ล้อมันหยุดแค่นั้นเพราะว่าเฉียดแขนแกไปนิดเดียวถ้าเกิดว่ามันไปต่อแล้วก็พี่แบนแน่ๆเลยฟังเสียงคุณนิตยาพรหน่อยครับแล้วมันก็มีเศษปูนตูมมาเลยอ่ะเนี่ยอันนี้แค่ร่วงในแผ่นเลยช่วงจังหวะเกิดเหตุนี่เขามาไงอ่ะพี่พี่ก็นอนอยู่ข้างในพี่ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่นอนอยู่ข้างในแล้วก็พี่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแล้วพอเสียงผู้หญิงร้องเสร็จแล้วก็ตูมเลยอ่ะแล้วพี่ก็นอนอยู่นอนแบบสะอึมแบบว่าหลับล่ะอ๋อก็คือพี่นอนอยู่บนที่นอนหลับใช่นอนอยู่บนที่นอนตรงนั้นเลยค่ะทีนี้ไปถามรถบรรทุกหน่อยเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับแกเจ็บอยู่นะครับเราก็เลยไปถามภรรยาแกแทนคุณพี่ส้มจีนโพสิริอายุ54ปีบอกว่าสามีก็ขับ10ล้อตามกระบะมานี่แหละแต่กำลังจะแซงอยู่ๆกระบะเกิดเลี้ยวขวาซะอย่างนั้นสามีก็ด้วยความรถใหญ่ทำอะไรไม่ทันแล้วก็หักหลบพอหักหลบปุ๊บรถมันก็เสียหลักเบรกไม่อยู่ครับพุ่งเข้าห้องเช่าไปเลยส่วนทางด้านคนขับรถกระบะคันหน้าคุณวุฒิชัยบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังขับรถหาร้านเติมลมยางอยู่พอเจอร้านปุ๊บก็เลี้ยวขวาเข้าร้านไงตอนแรกอะเห็น10ล้อนะแต่เห็นว่าตามหลังมาไกลๆไม่รู้ว่าเขาเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วพอหักขวาปุ๊บ10ล้อหักไม่ทัน10ล้อก็เลยเหมาห้องเช่าไปนะฮะเบื้องต้นตำรวจเชิญคนขับรถทั้ง2คันไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวดำเนินคดีกันตามกฎหมายครับค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8